บอกว่าหมัดของอิบราฮิมเนี่ยรวดเร็วมากครับแล้วโอ้โหก้านคอสวยครับต่อยลำตัวของอิบราฮิมอิบราแจ็บองตัวขยันวางแข้งนะครับวางไม่โดนอิบราฮิมเข้าไปแล้วแทงครับเขาไม่ให้แทงกันเยอะนะครับเขาจะดูการเตะต่อยกันเป็นหลักนะครับเพราะว่าผู้คนที่ซื้อตัวเข้าไปก็อยากเห็นคิกบ็อกซิ่งเตะและต่อยอัดลำตัว 2-3 ทีครับแทงฝั่งของอ่องตวนจะแผลงฤทธิ์ด้วยการวางแข้งหรือเปล่าแทงอิบราฮิมดูหมัดของเขาให้ดีนะครับโอ้แทงสวยหมัดขวาหมัดซ้ายยังไม่โดนวางไปเบาๆกันโอ้โห